มันยังไม่ได้เริ่มเดินเลยเนี่ยอะไรเหนื่อยคนนี้เดินแบบจ้ำแบบปึ๊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 บรอด้วยนี่ผู้ขิงเราเดินนำไปก่อนเลยตามมาตามมาตามไปทางพี่ขับก่อนได้เลยนะโอ้ยเอื้อเชิญครับอันนี้คอนเทนต์นะคอนเทนต์อันนี้หนังจีนกำลังภายในเลยกำลังกระอักเลือดอยู่เรากำลังจะถึงบันไดที่สร้างความท้อแท้ให้เราได้มากเลยนะฮะครั้งที่แล้วก็ท้อตรงไอ้บันไดนี่แหละช้ำแบบติดหน้าอกอยู่แล้วพี่ใช่ไหมมันเอื้อมือไปมันแตะบันไดขั้นต่อไปได้เลยอ่ะฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างนะฮะทริปนี้เราจะแบกเป้ขึ้นเขาเข้าป่าไปเดินเล่นนะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงในช่วงปลายหน้าฝนดูซิว่าจะต่างกับภูกระดึงในช่วงหน้าหนาวหรือเปล่าคือเมื่อปี2021ผมไปภูกระดึงมาแล้วรอบหนึ่งเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนปีนั้นคือเข้าหน้าหนาวแล้วนะข้างบนหนาวมากนะครับแต่ครั้งนี้ปีนี้ผมขึ้นภูกระดึงวันที่7พฤศจิกายังไม่เข้าหน้าหนาวดียังเป็นช่วงปลายฝนอยู่ผมบอกเลยก็ได้มันต่างมันต่างกันนะฮะสภาพอากาศแตกต่างกันสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอุปกรณ์ที่เตรียมไปต่างกันแน่นอนเราจะไปเจออะไรบ้างและควรเตรียมตัวอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ฮะก่อนอื่นเลยเรามาสรุปค่าใช้จ่ายก่อนดีกว่านะครับผมว่ามีคนอยากรู้เยอะแน่ๆว่าไปภูกระดึงเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่อย่างแรกคือค่าน้ำมันผมเดินทางจากกรุงเทพไปกลับภูกระดึงระยะทางทั้งหมด 1,035.5 กิโลเมตรเติมน้ำมันไป 1,090 บาทได้มา 29.3 ลิตรคิดอัตราสิ้นเปลืองออกมาอยู่ที่ 35.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับต่อไปค่าธรรมเนียมอุทยานแบ่งเป็นค่าเข้าคนกับมอเตอร์ไซค์รวมกัน60บาทค่าค้างคืนบนลานกลางเต็นท์ภูกระดึง2คืน60บาทแล้วก็ประกันอีก10บาทรวมค่าธรรมเนียมและค่าเข้าอุทยาน130บาทก็เบาๆนะฮะแต่ที่หนักคือค่ากินบนภูกระดึงราคาจะตึงนิดหน่อยค่ากินทั้งหมดตั้งแต่วันแรกจนจบทริปใช้ไปประมาณ 1,500 บาทรวมค่าใช้จ่ายของทริปนี้ตั้งแต่เดินทางไปจนเดินทางกลับถึงบ้าน 2,720 บาทเอาละฮะต่อไปเป็นเรื่องราวทั่วๆไปของภูกระดึงผมจะเล่าให้ฟังโดยมีสมมุติฐานว่าทุกคนไม่เคยไปภูกระดึงมาก่อนเลยก็แล้วกันนะครับภูกระดึงเป็นภูเขาลูกหนึ่งในจังหวัดเลยก็อยู่ห่างกรุงเทพประมาณ500กิโลใช้เวลาเดินทางไปประมาณ7ชั่วโมงไม่รวมเวลาพักนะครับภูกระดึงมีความสูงประมาณ 1,200 เมตรถ้ามองในแผนที่ภูกระดึงจะลักษณะคล้ายๆเป็นรูปหัวใจพื้นที่ด้านบนภูกระดึงกว้างมากกว้างประมาณ60ตารางกิโลเมตรเลยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูกระดึงบางส่วนขับรถมาจอดที่อุทยานบางส่วนก็นั่งรถทัวร์มานั่งมาตอนกลางคืนนะครับเรียกว่านอนมาแล้วกันนอนมาในรถอ่ะมาถึงทางขึ้นภูกระดึงก็เช้าพอดีล้างหน้าล้างตาสักหน่อยหาอะไรกินแล้วก็เดินขึ้นส่วนตัวผมนั้นก็อย่างที่เห็นฮะออกจากบ้านมาตอนเช้ามืดมาถึงไปถึงภูกระดึงก็เย็นๆพอดีก็คงจะกางเต็นท์นอนในอุทยานเช้าวันรุ่งขึ้นก็เดินขึ้นยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเลยเราใกล้จะถึงน่าจะเป็นแยกสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะเจอด่านนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้เราก็น่าจะใช่แล้วล่ะน่ะโอ้มีอุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่าทหารเต็มเลยโอ้หม้อชามลำไหโอ้วัดมีงานวันที่ผมมาเหมือนจะมีงานอะไรสักอย่างเดาว่างานวัดนะครับของขายเพียบเลยก็ดูคึกคักดีด้านหน้าของเราแน่นอนว่าภูกระดึงครับจากตรงนี้อีกประมาณ5กิโลก็ถึงจุดที่เราจะกางเต็นท์นอนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมก่อนก็ไม่มีอะไรแล้วครับ
ตรงไปเรื่อยๆตรงไปอย่างเดียวไม่มีเลี้ยวไหนทั้งสิ้นผมออกจากบ้านมาประมาณตีห้าราวบ่ายสามโมงก็มาถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงฮะอ้าวไม่มีตู้แล้วเหรอสวัสดีครับซื้อบัตรตรงนี้ปะครับจะขึ้นเขาขึ้นพรุ่งนี้ครับครับครับผมใช่ครับ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 อันนี้ต้องใช้พรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมฮะอันนี้นะครับโอเคครับผม20บาทคือค่าเข้ายานพาหนะ40บาทคือตั๋วเข้าอุทยานของผู้ใหญ่นะครับซื้อแล้วเก็บเอาไว้ให้ดีเพราะว่าใช้พรุ่งนี้ตอนเดินขึ้นภูกระดึงใช้ตรงด่านทางขึ้นสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะขอใบนี้ด้วยตรงนี้คือจุดที่เขามาลงรถกันนะครับรถแดงจะมาส่งตรงนี้นะก็เราก็ต้องไปติดต่อทางนู้นอันนี้จุดจอดรถแดงโอเคถึงแล้วเราก็ปิด GPS ซะสวัสดีครับอ๋อครับผมสำหรับคนที่จะมาจอดรถค้างคืนนะครับเจ้าหน้าที่จะให้จอดโซนด้านในโดยให้ลงทะเบียนรับบัตรจอดรถเวลาจะออกก็ต้องเอาบัตรมาคืนเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะรถยนต์ขับเข้ามาเลี้ยวขวามาเลยจะเจอลานจอดรถน่าจะจอดได้ประมาณ40คันส่วนจักรยานยนต์จอดข้างร้านทำผมก็เข้าทางนี้นะครับนะเราเลี้ยวเข้านี่นะครับร้านสระผมนะฮะเลี้ยวฟ้าบนี่ที่เดิมจำได้ของเดิมผมจอดตรงนี้แต่ว่าตอนนี้มันเต็มแล้วนะก็เดี๋ยวดูก่อนได้ไหมเอ้ยได้มีตรงนี้นี่ไม่ใต้ต้นไม้ด้วยเอาอันนี้เลยแควบเออถึงแล้วนะครับทุกคนเรามาถึงจุดจอดมอเตอร์ไซค์ถ้าใครจะมาขึ้นภูกระดึงก็จอดตรงนี้แหละข้างร้านสระผมนะครับและนี่คือการจัดของจังหวะสุดท้ายนะครับจริงๆก็ยังไม่สุดท้ายหรอกสุดท้ายมันคือพรุ่งนี้เช้านะแต่ว่าจังหวะเนี้ยก็ต้องจัดของกันหน่อยละว่าจะเอาอะไรไปไม่เอาอะไรไปนะผมตัดสินใจว่าคงไม่เอาเสื้อกันฝนตัวนี้ไปนะครับเพราะว่ามันหนัก มันค่อนข้างหนักเลยผมเอาอีกตัวนึงไปดีกว่าน่าจะเก็บไว้นี้แล้วเอาอันนี้ไปแทนนี่ตัวนี้มันเป็นเสื้อเทรลอะแต่ประเด็นคือมันถ้าเวลาผมใส่เนี่ยไอ้คาดเอวเนี่ยแล้วใส่เสื้อเทรลมันคลุมไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันพอดีตัวมากมันก็จะพอดีตัวเลยก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกก็แล้วกันอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับผมสารวนอยู่กับการจัดข้าวจัดของจนไม่ได้ดูมือถือเลยแล้วก็ยังไม่ได้บอกทุกคนใช่ไหมว่าทริปนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะหลายคนที่ติดตามใน Facebook คงทราบแล้วว่าผมมาภูกระดึงกับน้องปาล์มอลองจัดของได้พักนึงก็หยิบมือถือขึ้นมาดูเอ้าปาล์มอลองยางแตกเว้ยงานงอกอีกแล้วน้องปาล์มของเรานะครับนี่ยางแตกระหว่างทางนะตอนนี้เปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วกำลังเดินทางต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงจะถึงภูกระดึงขอบคุณทุกๆความช่วยเหลือค่ะนี่โพสต์ Facebook นะฮะตอนนี้4โมงน้องปาล์มก็น่าจะมาถึงสักประมาณไม่เกิน5โมงเนาะแล้วก็จอดนอนแถวนี้ละมั้งน่าจะตรงนี้ได้นะฮะผมก็นี่แหละหาแถวๆนี้เอากางเต็นท์แล้วก็นอนแต่ประเด็นคือผมลืมเอาพัดลมมาเพราะว่าด้วยความที่ว่าข้างบนภูกระดึงมันหนาวผมก็ลืมนึกไปว่าข้างล่างมันร้อนก็ไม่ได้เอาพัดลมมาคืนนี้น่าจะร้อนพอสมควรเลยไม่เป็นไรคืนเดียวลองดูนะตอนนี้เป็นเวลา 16:13 เดี๋ยวเข้าห้องน้ำซะหน่อยห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะตรงนี้คือร้านสระผมที่เราจอดมอเตอร์ไซค์ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เดินออกมาตึ๊ดๆๆๆๆก็ห้องน้ำเลยนะฮะในความเห็นผมนะครับผมว่าห้องน้ำที่นี่ค่อนข้างโอเค
สมศักดิ์ศรีกับคำว่าอุทยานแห่งชาติอ่ะจริงอยู่ที่คนเดินป่าแคมปิ้งเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะง่ายๆไม่ค่อยติดหรูติดสบายอะไรมากมายแต่ว่าห้องน้ำอุทยานแห่งชาติบางที่มันก็คือมันเข้าได้แหละมันเข้าได้แต่มันไม่สมศักดิ์ศรีคำว่าอุทยานแห่งชาตินึกออกไหมอยากให้เขามาดูภูกระดึงเป็นตัวอย่างจังเลยห้องน้ำมันดีมากมันสวยมากอ่ะมันกว้างขวางแล้วก็2ปีที่แล้วใช้ได้ฟังก์ชันดียังไงตอนนี้ก็ยังดีอยู่อย่างนั้นนะยังไม่พังนะครับเข้าห้องน้ำเสร็จผมก็เดินซนไปเรื่อยนะเดินไปตรงที่จอดรถแดงไปดูว่ารถแดงเนี่ยมาจากไหนและค่าโดยสารเท่าไหร่เผื่อเขาจะมีป้ายติดไว้นะฮะมีจริงๆครับรถแดงมาจากผานกเขาตรงท่ารถทัวร์ตรงร้านเจ๊กิมอ่ะถ้าเซิร์ชในเน็ตมาถ้ามาเองยังไงก็ต้องได้เจอชื่อนี้แน่นอนนะท่ารถทัวร์อยู่ห่างไปประมาณ12กิโลนะครับค่ารถแดงคนละ50บาทอ่ะเดินกลับมาผ่านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องติดต่อตรงนี้นะครับซื้อประกันลงทะเบียนเดินขึ้นแล้วก็ชำระค่าบริการลานกลางเต็นท์คืนละ30บาทก่อนที่จะเดินขึ้นไปกลางเต็นท์ข้างบนก็ประมาณนี้ฮะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวรอน้องปามมาถึงแล้วก็ไปกินข้าวในร้านอาหารข้างในน่าจะยังพอมีร้านเปิดอยู่เอ๊ะมีอยู่หรือเปล่านะผมก็ลืมนะจริงๆวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับเราควรจะเดินเข้าไปดูก่อนว่ามันเป็นอะไรขายไหมถ้ามันไม่มีเราก็จะได้บอกน้องปามว่าซื้อเข้ามาเลยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเออเหมือนมันจะปิดหมดเลยอ่ะเอาจริงๆตรงนี้เขาก็มีร้านข้าวบางร้านที่เปิดอยู่นะครับจากการสอบถามเขาเปิดถึง2ทุ่มเลยแต่ผมมาแพนิคไปแล้วไงกลัวไปแล้วว่าเขาจะไม่เปิดก็กลัวจะไม่มีอะไรกินนะฮะเลยโทรบอกปามว่าซื้อข้าวมาเลยฝากซื้อกะเพราหมูสับไข่ดาวมากล่องนึงด้วยนี่ใช้น้องซะเลยก็ถ้าใครมาวันเสาร์อาทิตย์ผมว่าร้านเขาน่าจะเปิดเยอะเลยนะครับที่ขนาดวันธรรมดาเขายังเปิดมีบางร้านเปิดถึง2ทุ่มเลยเห็นแวบๆมาแล้วจริงๆด้วยฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้ถ่ายได้ใช่ไหมสภาพโอเคได้หมดเลยรถทำความสะอาดแล้วฝากกลัวแบบยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งถ่ายอะไรเราต้องเตรียมความพร้อมมาแล้วโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างยางแตกพี่ฝนแบบแค่เริ่มก็มาแล้วพรุ่งนี้สนุกกว่านี้อีกไปถึงอะไรขาล่าโอ้ใช่ผมมีข่าวร้ายจะบอกคือผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้ทำไมต้อนรับกันด้วยประโยคนี้อ่ะผมเพิ่งรู้เมื่อกี้ขับเต่าเลยนะคือเพิ่งรู้ว่าเขาไม่มีเขายกเลิกไม่ใช่เฮ้ยให้ลูกค้านี่ไม่มีรถจักรยานหรอใช่โอ้ยรู้ด้วยเดาอื้อข่าวร้ายน่าจะมี2อย่างไม่แบกเป้ก็เดินเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยผมมาแล้วพอดีเจอคนเขาเข้ามาทักแล้วก็เลยคุยกันแล้วเขาบอกว่าข้างบนไม่มีแล้วนะไม่มีจักรยานแล้วนะสุดยอดเลยพี่อันนี้แรงข้อดีของการมีรถบ้านก็คืออยากจะขนอะไรก็ขนแต่ว่าพี่มีปลั๊กอยู่ใช่ไหมมีอะแดปเตอร์ใช่ไหมมีครับโอเคขอบคุณมากครับไปครับผมโอเคแต่ถ้าร้อนก็อันนี้ต่อได้นะพี่เย็นเนาะโอ้เย็นกว่าพัดลมข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าก็มีตัวอันหนีบอันนี้นึงอ่ะโอ้ยสบายเลยถ้าร้อนมาเอาเพิ่มค่ะครับผมเพราะว่าปั๊มใช้ตัวบ้านอยู่แล้วโอเคใช้พัดลมบ้านขอบคุณมากครับก็รอดตายไปได้นะครับคืนนี้น้องปาล์มให้ยืมพัดลมรถบ้านมันดีอย่างนี้นี่เองนะเราสามารถพกพัดลม3ตัวมาออกทริปได้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันไว้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ไหวแล้วขออนุญาตเรียนแบบนะครับคุณปาล์มเอาล่ะให้ดูสภาพความเป็นอยู่ของคนที่จะขึ้นภูกระดึงพรุ่งนี้นะครับวันที่ผมมาเจ้าหน้าที่อนุญาตให้กางเต็นท์บนอาคารได้แล้วตรงนี้ก็มีโต๊ะอาศัยนั่งกินข้าวได้สบายกินข้าวเสร็จเราก็มานั่งคุยกันนิดหน่อยถึงแผนของวันพรุ่งนี้ก่อนจะแยกย้ายกันเข้านอนอรุณสวัสดิ์ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 5:20 นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ 26.6 องศาก็เย็นเย็นยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเอา power bank ลูกนี้ไปหรือเปล่าเพราะว่ามันหนักอาจจะเอาไปเดินขึ้นภูกระดึงครั้งนี้ผมก็ยังอยากแบกของขึ้นเองนะครับยังตัดสินใจไม่จ้างลูกหาบเพราะคิดว่าก็เตรียมตัวมาดีกว่าครั้งที่แล้วนะผ
ผมเดินออกกำลังกายที่บ้านวันละ5กิโลทุกวันต่อเนื่องกันมาประมาณ3เดือนแล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไหวและครั้งนี้ก็จัดของในเป้มาเน้นให้มันเบาๆหน่อยเป้สะพายหลังหนักแค่10กิโลแล้วก็พวกกระเป๋าหน้ากับกระเป๋าคาดเอวอีกอย่างละ2กิโลน้ำหนักรวมทุกกระเป๋าก็14กิโลถามว่าหนักไหมก็หนักแหละแต่เบากว่าครั้งที่แล้วผมเคยไปยืนเฝ้าตาช่างนะเห็นกระเป๋าคนอื่นเขา17 18กิโลเป็นเรื่องปกติเอาตรงๆนะผมแบกไม่ไหวนะครับถ้าหนักขนาดนั้นผมยอมแพ้หมอกขนาดนี้เลยเหรอหมอกฟุ้งเต็มเลยหมอกเหมือนเขาพญาเดินทงเลยอากาศไม่หนาวแต่หมอกจัดนะฮะเราเก็บจนเหลือเท่านี้ละปัญหาของเราในการจับต้นชนปลายไม่ถูกก็ยังอยู่ยังมีอยู่ดีนะก่อนอื่นเลยเราต้องเอาโซลาเซลล์ออกก่อนเพราะเราจะไม่เอาไปแล้วผมเอาแผงโซลาเซลล์มาด้วยนะครับแต่คิดว่าด้วยประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่คิดว่าถ้าต้องแบกน้ำหนักขนาดนี้แบก power bank 50,000 มิลลิแอมป์ขึ้นไปเลยแล้วก็ไปฝากร้านข้าวชาร์จน่าจะดีกว่าร้านข้าวข้างบนเขามีแผงโซลาเซลล์เหมือนกันนะแต่ของเขาใหญ่มากๆแล้วเขาก็ทำจุดสำหรับให้ลูกค้าเสียบปลั๊กชาร์จแบตได้ฟรีไม่คิดตังค์ด้วยส่วนมากเราก็จะกินข้าวกินกันแบบร้านไหนร้านนั้นเข้าไปกินข้าวเช้าแล้วก็ฝาก power bank ชาร์จกลางวันก็ไปเอา power bank คืนกินอีกมื้อนึงอะไรอย่างเงี้ยชาร์จได้ที่ร้านเขาไม่หวงอย่าลืมเอาอะแดปเตอร์ขึ้นไปก็แล้วกันพร้อมครับเนี่ยไปจ้างลูกค้าเฮ้ยจริงๆก็นี่คือของน้อยนะน้อยแล้วนะอ๋อ2กระเป๋าใช่โอเคพอกันได้ครับถ้าไม่เอาเต็นท์ไอ้นี่พวกนี้จะเป็นเต็นท์กับเสื้อผ้าไงหนักอยู่พี่อ่ะที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาเปิดเพลงนะมันอาจจะติดลิขสิทธิ์ผมขออนุญาตพากเอาก็แล้วกันนะครับวันนี้วันอังคารที่7พฤศจิกายน2566คนขึ้นภูกระดึงน้อยนะฮะน้อยมากถ้าเทียบกับครั้งที่แล้ววันจันทร์ที่22พฤศจิกายน2564คนเยอะมากเอาล่ะอันนั้นเป็นอดีตทีนี้มาดูปัจจุบันดีกว่าตรงนี้เราต้องทำยังไงบ้างก็3ขั้นตอนง่ายๆครับซื้อประกันติดต่อที่พักแล้วก็ไปจ้างลูกหาบครับครับผมครับผมครับผมอ๋อต้องใช้บัตรเหมือนด้วยเหรอใช่ครับค่ะค่ะครับผมแปลในรถใช้ด้วยอ๋อโอเคได้ค่ะจ่ายแล้วจ่ายอ๋อโอเคพี่ขุนก็เลยปามาให้พี่ขุนครับผมได้งั้นอันดับแรกไปเอาบัตรนี้ก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วมีแผ่นที่ขายไหมครับชุดหมายเลข3นะคะชุดหมายเลข3ขอบคุณครับติดต่อพื้นที่กลางเต็นท์นะเรามาพัก2คืนเราก็ต้องจ่ายตังค์2คืนนะครับเอาเต็นท์มาเองก็ต้องติดต่อจ่ายค่าธรรมเนียมกลางเต็นท์นอนนะครับคืนละ30บาท2คืนก็60บาทตรงนี้ยื่นบัตรประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่จะเอาบัตรประชาชนเราไปออกใบเสร็จรับเงินเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดินไปอาคารสัมภาระได้เลยไปจ้างลูกหาบแล้วก็ระหว่างทางตรงเนี้ยเราจะผ่านซุ้มที่เขาขายแผนที่แต่พอดีเรามาเช้าเกินไปหน่อยเจ้าหน้าที่เขายังไม่มาก็ยังไม่มีใครขายแผนที่ให้เรานะฮะเราก็เลยไปจ้างลูกหาบกันก่อนพี่มันยังไม่ได้เริ่มเดินเลยเนี่ยเหนื่อยเฮ้ยเอาแล้วเหรอเหนื่อยตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอเอาเลยเนี่ยเริ่มเลยคุณแพ้แล้วเนี่ยโอเคเอาไปจ้างลูกหาบครับจ้างลูกหาบตรงนี้คืออาคารที่เราจะจ้างลูกหาบนะครับกิโลกรัมละ30บาทเขาเขียนไว้เลยนะผมเดินย้อนกลับไปซื้อแผนที่นะปีนี้แผนที่แผ่นละ15บาทแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะใส่ซองพลาสติกมาให้ด้วยซึ่งมันก็ดีขึ้นนะมันก็ทนขึ้นนะฮะใช้งานได้นานขึ้นฝุ่นแล้วก็น้ำอ่ะน้ำเออใช่เฮ้ยไม่ได้ซื้อน้ำกันก่อนใช่ลืมขิวน้ำได้เลยไม่ได้ลืมเกือบแล้วเกือบขิดแล้วถึงแม้ว่าจะแค่ซ้ำเดียวก็สู่ขิดได้จริงๆนะพูดจริงนะก่อนจะถึงแบบซ้ำแทกอ่ะตายจุดลงทะเบียนสุดท้ายก่อนขึ้นนะครับคือเป็นตรงนี้ฮึบฮึบ
ไม่ค่อยได้เตรียมตัวมาเลยค่ะนี่ไงไม้ไผ่โอเคสบายเลือกได้เลยพูดถึงไม้ไผ่โอเคได้ครับเพื่อนบอกว่ามันต้องมาจับเพราะว่าอันไหนที่มันพอดีอันนี้ได้ตอนแรกถามเพื่อนแล้วว่าเราควรต้องซื้อไหมเดินป่าไหมเพื่อนบอกเบลไม้ไผ่ข้างบนเราลงทะเบียนเดินขึ้นตอนประมาณ 7:10 นะครับระยะทางจากตรงนี้ถึงจุดกางเต็นท์ประมาณ9กิโลแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงเดินขึ้นเขาเดินจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงหลังแปรระยะทางประมาณ5กิโลครึ่งก็เป็นทางแบบนี้ครับเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆชันบ้างไม่ชันบ้างมีซ้ำต่างๆให้แวะพักซื้อน้ำซื้ออาหารกินมีห้องน้ำให้เข้าบ้างเป็นบางจุดพอเดินขึ้นถึงหลังแปรคราวนี้จะเป็นที่ราบด้านบนนะฮะเดินทางราบอย่างเดียวอีก3กิโลครึ่งไปลานกลางเต็นท์วังกวางรวมระยะทางทั้งหมดก็ประมาณ9กิโลครั้งที่แล้วผมเดินไปพักไปใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้จะเท่าไหร่นะฮะส่งพี่ขุนไปแล้วแบบถ่ายรูปตัวเองตัดต่อ แบ็คกราวด์แบบเราคือผู้พิชิตก็เป็นความคิดที่ดีแต่ทำไมต้องพี่ขุนนะครับ ทำไมพี่ขุนเป็นคนส่งไปไม่ได้เหรอส่งปาล์มไปอะไรงี้จำได้เลยครั้งที่แล้วบอกว่าขอร้องเถอะนะทุกคนถ้าจะขึ้นอย่างน้อยกินข้าวเช้ามาก่อนแล้วไม่ได้กินวันนี้ก็ไม่ได้กินทำไมเดินไม่พักเลยวะทำไมพร้อมอยู่คนเดียวพร้อมนะไม่พร้อมเร็วจังอ่ะถ้าบับก็ไม่เร็วโอ้โหเราขาสั้นดีกว่าบ้างโอ้กวดทากอะท่าระวังทากนะเออคิดเหมือนกันตอนนี้ทากน่าจะร้อนตายตอนนี้อยากเหลือแค่บิกินี่เลยเนี่ยมี3ประเด็นที่อยากพูดนะครับตอนนี้1ก็คือเรื่องของการแต่งกายจากประสบการณ์ของผมถ้าไปเดินป่ามันร้อนเสมอถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวมันก็ร้อนขึ้นภูกระดึงครั้งแรกผมใส่เสื้อกันหนาวเดินเลยนะสุดท้ายยังไม่ทันจะถึงซ้ำแฮกเลยครับเหงื่อแตกต้องถอดเก็บอยู่ดีถ้าใครกลัวแดดก็ทากันแดดมาใส่เสื้อกัน UV ใส่ปลอกแขนกันแดดแล้วอย่าลืมเอาหมวกปีกกว้างมาด้วยนะมันดีมากๆเลยนะครับหมวกปีกกว้างเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ยังก่อนเดินมา24นาทียังไม่ถึงชั่วโมงเลยเฮ้ยถ้าครึ่งชั่วโมงนี่จัดว่าเร็วนะประเด็นที่2คือเรื่องทากถ้ามาในช่วงเนี้ยช่วงปลายหน้าฝนต้นพฤศจิกาเนี่ยยังมีทากอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ออกมาเพ่นพ่านตอนกลางวันในที่แดดจัดบนพื้นแห้งๆไม่มีแน่นอนนะเขาอยู่ไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเราจะเจอทากตรงไหนในป่าบริเวณน้ำตกในห้องน้ำก็มีแต่ที่เยอะสุดๆเลยคือสนามหญ้าที่เราไปกางเต็นท์นอนนั่นแหละนอนกลางดงทากเลยนะไปก่อนเลยไม่ต้องไม่ห่วงพี่ป่าไม่ต้องรอพี่ดูแลตัวเองได้ซ้ำแพกแล้วครับซ้ำแพกแล้วซ้ำแพกประเด็นที่3ที่จะพูดคือเรื่องนี้ครับป่ามาลองไม่ธรรมดานะเฮ้ยเดินนำตลอดพักน้อยมากแล้วก็ดูไม่ค่อยเหนื่อยเลยอ่ะนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวมานะโอ้ผมอายเลยนะครับก็ยอมแพ้ฮะยอมแพ้แต่โดยดีไม่มีอะไรจะเถียงนะยกให้เป็นลูกพี่เลยลูกพี่ปาล์มเดี๋ยวพักก่อนเนาะเขาบอกว่ามีแตงโมมีอะไรโอ้แตงโมต้องกินเพื่อนบอกโอเคประมาณนั้นร้านข้าวแล้วมาดูซ้ำแฮกกันนะครับหน้าตาเป็นงี้ราคาอาหารและเครื่องดื่มบนภูกระดึงแต่ละซ้ำไม่เท่ากันราคาขึ้นตามความสูงแดงมะนาวโซดาน่าจะเริ่มต้นที่40บาทแล้วที่ผาหล่มสักจุดที่ไกลที่สุดของภูกระดึงอ่ะผมไปกินมาแล้วแก้วละ50บาทอร่อยโฮกๆอร่อยมากอร่อยแบบไปกินเถอะผมว่าไม่มีแดงมะนาวโซดาที่ไหนจะอร่อยเท่าที่นั่นแล้วนะครับทะเลหมอกซ้ำแฮกนะครับสวยมากสวยมากแต่ตอนนี้จางลงไปแล้วเนี่ยมีอยู่ถ้าขึ้นมาเช้าหน่อยนะเราก็จะได้เห็นทะเลหมอกแบบเต็ม
อีกหนึ่งเรื่องก็คือซ้ำแฮกมีจุดชมวิวด้วยนะครับขึ้นมาแล้วเดินมาทางขวาก็จะเจอเนี่ยฮะจุดชมวิวที่มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาถ้าโชคดีก็จะเจอทะเลหมอกด้วยนี่ขนาด 8:15 แดดเปรี้ยงแล้วยังมีหมอกอยู่เลยถ้าขึ้นมาเช้ากว่านี้น่าจะได้เห็นเป็นทะเลหมอกเต็มผืนนะครับก็แล้วแต่ดวงด้วยแหละผมก็ไม่แน่ใจว่าหน้าหนาวจะเป็นยังไงนะครับแต่ช่วงปลายฝนแบบนี้ก็ประมาณนี้ก็เดินสบายอยู่นี่วันหลังเนาะพี่ขุนไปเชือดที่ผาสามเหลี่ยมห้อยกบกันเอ้ยลองดูก็ดีนะพี่พอเราแวะเป็นจุดแล้วเอากล้องอันนี้ออกมาแล้วแบบภาพสวยเมื่อกี้ไปได้ซิลูเอทจริงมากแต่เนี่ยคนเนี้ยโกโปรตลอดใช้แต่แบบมือถือถ่ายภาพนิ่งแซกๆเอาคนนี้เดินแบบจ้ำแบบปึ๊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 บรอด้วยรอพี่ขนถ้ามันมีบัฟขอบัฟเลยอ๋อโอเคอ่ะเพราะว่าซื้อแล้วมีมั้งมีมั้งแปลว่าน่าจะมีครับขาวนะคะขาเหลืออะไรบ้างนะคะร้านค้าเนี่ยจะไม่จ้าร้านค้าบนภูกระดึงเราสามารถที่จะชำระเงินเป็นเงินสดก็ได้หรือสแกนจ่ายก็ได้ผมว่ารับสแกนจ่ายทุกร้านแล้วล่ะยังไม่เจอร้านไหนเลยที่รับแต่เงินสดอย่างเดียวแต่ก็แนะนำให้พกเงินสดมาด้วยเผื่อว่าบางทีสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีหรือแบตหมดหรือแอปล่มก็จะได้มีเงินสดไว้จ่ายเขาเอาละฮะหลังจากที่พักกันไปประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ออกเดินกันต่อจากซ้ำแฮกเดินไปอีก1กิโลนิดๆก็จะเจอซ้ำกอซางคือจริงๆมันผ่านซ้ำบอนกับซ้ำกกกอกด้วยแต่ว่าอันนั้นไม่มีอะไรกินนะครับผมก็เลยขออนุญาตข้ามไปเลยละกันหลังคาแล้วนะครับเราไม่เหนื่อยเลยนะครับเห็นไหมเรายังไหวทำไมอ่ะเสียพี่เมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนี้นะจะไปบอกเขาทำไมล่ะรู้กันแค่2คนไม่ได้หรอซ้ำนี้ผมบอกเลยว่าเฉากล้วยนมสดเฉากล้วยนมสดผมจำได้มีเฉากล้วยนมสดไหมครับเฉากล้วยนมสดแก้วหนึ่งครับมีคามเบียร์มีปีไก่ขอกินก่อนต้องครับคุณเดินไม่ทันอ้าวปาล์มหอมแล้วเหรอครับถ้าไปที่ช่องปาล์มไปดูคลิปบ้างคนแบบว่าเสียงสองลาออกกล้องนะนี่เราอย่าไปบอกก็ดีเมื่อกี้ยังคุยกันแทบไม่รู้เรื่องเลยพี่อ่ะราคาอาหารที่บอกว่ายิ่งสูงยิ่งแพงแล้วที่ซัมกอซางเป็นยังไงบ้างยืนพื้นที่50ครับคณะหมูกรอบข้าวไข่เจียวผัดพริกแกงผัดพริกเผาผัดซีอิ๊วผัดไทย50ทั้งนั้นเลยก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มยำ60ลาบน้ำตก70ส่วนเครื่องดื่มก็อยู่ประมาณ 30-40 ถ้าตรงนี้ผมยังถือว่าราคายังไม่แรงนะยังโอเคนะครับที่ชอบเลยคือราคาเขาค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็มีป้ายบอกราคาชัดเจนผมชอบความชัดเจนตรงนี้เดินขึ้นอีกแล้วจากซ้ำกอซางเนี่ยนะเราพักตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินขึ้นเนินมาแล้วก็ขึ้นไปนู่นนี่ผู้ขิงเราเดินนำไปก่อนเนาะตามมาตามไปทันพี่กลับก่อนได้เลยนะโอ้ยถ้าพี่ตามไม่ทันพี่กลับก่อนได้เลยนะนี่ข้าพเจ้าจะคอยดูเอาตรงๆนะถึงแม้จะฟังแล้วหมั่นไส้นะครับแต่มันก็เป็นเรื่องจริงขณะที่ผมนั่งพักและหอบอยู่ที่ซัมกอซางอ่ะนั่งกินน้ำอยู่ปามเดินไปถ่ายรูปเล่นแบบชิวๆผมเนี่ยแทบจะหายใจทางผิวหนังแล้วครับอะไรจะฟิตขนาดนี้ยอมแพ้ฮะเลยซ้ำกอซางมานิดนึงเราก็จะเจอทางเดินที่มันพับไปพับมาขอเรียกว่าเป็นโค้งพับผ้าแล้วกันนะถ้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเจอทางแบบนี้เราเรียกว่าโค้งพับผ้านะครับผมจำได้ดีเลยครั้งที่แล้วผมมาเป็นตะคริวที่นี่แหละน่าจะเกิดจากแบกเป้หนักแล้วก็เกลือแร่ต่ำครั้งนี้ก็เลยพกเกลือแร่มากินระหว่างทางด้วยแต่ก็เอาไม่อยู่ฮะสุดท้ายก็เป็นตะคริวจนได้ครั้งที่แล้วเดินเลยซัมกอซางมาปุ๊บผมเป็นตะคริวตรงนั้นฮะครั้งนี้เป็นตะคริวตรงนี้ครับตรงนี้เกือบจะดีแล้วนะเลยมาเกินหน่อยนึงกลับก่อนเลยก็ได้นะนี่ได้ยินคำนี้ตลอดทางเดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้ที่เราไม่ต้องแบกอ่ะเดี๋ยวค่อยดูโอ้โหสดเลยอ่ะว้าวกองเบลเลอร์เลยที่คนขอเล่นไปกับขี้ช้างครับผมพอเจอขี้ช้างเราก็เลยได้คุยกันเรื่องช้างนะปาล์มให้ไอเดียไว้น่าสนใจเลยทีเดียวว่าส่วนมากเรามักจะเห็นป้ายเตือนให้ระวังช้างแต่มันก็เตือนแค่นั้นเราเจอช้างเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเราควรจะต้องทำตัวยังไง
จะดีกว่าไหมถ้าเปลี่ยนจากป้ายระวังช้างเป็นป้ายให้ความรู้วิธีปฏิบัติหากเจอช้างยืนให้นิ่งก้มให้ต่ำขยับให้ช้าเงียบเสียงเข้าไว้หรืออะไรก็ว่าไปนะจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติอาจจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้เราได้บ้างน่าจะดีจุดนี้คือจุดที่เราควรจะกินข้าวกันกินเลยก็ได้ครับหรือว่าถ่ายเอากล้องใหญ่มาถ่ายสวยๆก่อนให้มันฆ่าเวลาไปก่อนแล้วเราค่อยกินมันจะได้ไหมไปนั่งพักก่อนเลยนะครับผมอยู่แถวนี้กันเนี่ยเดี๋ยวพักแถวนี้แหละประมาณ 10:30 นะครับเดินมาถึงซำกกโดนตรงนี้ผมจำผิดจำว่าซำกกโดนเป็นซำสุดท้ายที่มีข้าวขายจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วคือซำแคร่เดินต่อไปอีกนิดนึงด้วยความที่จำผิดก็เลยบอกน้องปาล์มไปว่าต้องกินข้าวที่นี่นะครับเราก็เลยได้กินข้าวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนิดหน่อยกินเสร็จก็เดินต่อผ่านซำแคร่แต่เราก็ไม่ได้พักนะที่ซำแคร่เราก็แค่เดินผ่านเฉยๆนะครับจากซำแคร่ไปหลังแปรก็ประมาณกิโลนิดๆแต่บอกเลยว่าเป็นกิโลนิดๆที่บันเทิงมากนะครับเพราะว่าจากตรงนี้จะมีทั้งคอขวดทางชันและบันไดครบเลยเอาตรงๆผมว่าทางในช่วงนี้ตั้งแต่ซ้ำแคร่จนถึงหลังแปรเนี่ยเป็นช่วงที่โหดที่สุดของภูกระดึงละยิ่งถ้ามาในช่วงคนเยอะๆช่วงเทศกาลช่วงหยุดยาวเนี่ยเนื่องจากมันเป็นคอขวดมันก็จะมีจังหวะรอจังหวะสวนถ้าคนเยอะก็อาจจะยืนนานหน่อยนะฮะมาแล้วครับอีแล้วค่ะมาแล้วครับเริ่มแบบต้องแม่กวางป่า ไม่เราคือเลี้ยงผาเออเลี้ยงผาโหแอบชันนะพี่ ไม่แอบอ่ะมันชันเลยชันมากจะหน้ามืดเอาตรงนี้ได้ง่ายๆเลยเอื้อเชิญครับอันนี้คอนเทนต์ใช่ไหมคอนเทนต์คอนเทนต์อันนี้หนังจีนกำลังภายในเฮ้ยกำลังกระอักเลือดอยู่เอาออสการ์ไปเลยโอ้โหพี่ดูเด็กโอ้โหพูดตายแล้วเท่าเอวอ่ะเท่าเอวโอ้โหแต่วันนี้ฝนแล้วขามากเรากำลังจะถึงบันไดที่สร้างความท้อแท้ให้เราได้มากเลยนะฮะบอกเลยว่าครั้งที่แล้วก็ท้อตรงไอ้บันไดนี่แหละเอามาหิบมากจุดนี้บั่นทอนกำลังใจมากจะกลับแล้วเนี่ยแต่เห็นด้วยตาตัวเองไงเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยยิ่งใกล้ถึงหลังแปรนะครับบันไดจะยิ่งชันขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเยอะเลยนะแล้วถ้าคุณคิดว่าบันได3ชุดนี้มันชันแล้วเนี่ยผมมีอะไรที่เอามาหิบกว่านี้ให้ดูนะครับใกล้จะถึงนะโอ้โหโอ้พี่ดูเป็นขวัญและกำลังใจโอ้โหนี่มันหน้าผาชัดๆจริงๆมันคือการปีนผาโอเคบายชันแบบติดหน้าอกอยู่แล้วพี่ใช่ไหมมันเอื้อมือไปมันแตะบันไดขั้นต่อไปได้เลยอ่ะเนี่ยครับทุกคนเราสามารถที่จะเอื้อมมือแตะบันไดได้แบบสบายๆนะคือมันชันมากฮะสำเร็จแล้วโอ้เจออีกแล้วถ้าคุณเจอบันไดที่ชันสุดๆแบบเมื่อกี้นี้นะครับรู้ไว้เลยว่าใกล้ถึงด้านบนมากแล้วเลยจากบันไดนั้นไปก็จะเจอบันไดเหล็กอีกแค่2ชุดและในที่สุดเราก็เดินทางมาจนถึงหลังแปรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเราเดินมา 5,400 เมตรแล้วพี่ครับภาพนิ่งนะภาพนิ่งนะ2วิได้ครับพร้อมครับผมอีกรูปนะพี่เราอาจจะพี่ขุนมีรูปปกยังยังว่าจะใช้รูปปกอันไหนยังไม่ได้คิดส่วนมากก็คือใช้อันนี้ก่อนเลยนะได้ครับได้เลยขยับขึ้นมานี่โอเคพี่นี่นะฮะเราจะใช้รูปปกนี้เลยโอเคอุ้ย
เที่ยง15นี่คือเร็วมากเลยนะจริงเหรอจริงๆๆมากับใครโอ้คุยกันเดินขึ้น 7:15 ถึงข้างบนตอนเที่ยง15เราสองคนใช้เวลาเดินขึ้น5ชั่วโมงผมบอกเลยนะถ้าผมมาคนเดียวทำไม่ได้นะครับผมคงจะพักนานกว่านี้น่าจะใช้เวลาเยอะกว่านี้แต่ถึงหลังแปรแล้วยังไม่จบครับสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่เคยมาหลังแปรไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินภูกระดึงนะฮะตรงนี้คือหลังแปรและอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าเราจะต้องเดินจากตรงนี้ไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางระยะทางอีกประมาณ 3.5 กิโลเพื่อที่จะไปกางเต็นท์ตรงนั้นนะครับหลังจากที่เราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคู่กับป้ายเป็นที่พอใจแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อแต่ผมลืมถ่ายเซลฟี่คู่กับป้ายนะ มีแต่วิดีโอแต่ขากลับก็ได้ถ่ายอยู่นะขากลับนึกขึ้นได้นะครับพร้อมฮะ3กิโลจากนี้ไปฮะไม่มีอะไรยากแล้วอ้อถ่ายเป็นทำวาร์ปดีกว่าครั้งที่แล้วก็ทำวาร์ปยาวๆอย่างเงี้ยเออสำหรับคนที่ไม่เคยมาภูกระดึงแต่อาจจะเคยเห็นภาพต้นสนขึ้นอยู่กลางถนนรู้ว่าถ่ายมาจากภูกระดึงแต่ไม่รู้ว่าถ่ายมาจากตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับระหว่างทางเดินจากหลังแปรไปศูนย์วังกวางขึ้นมาแล้วเดินนิดหน่อยน่าจะประมาณกิโลหนึ่งก็ถึงแล้วไปครับต้นสนในตำนานใครผ่านก็ต้องถ่ายตำนานไปไหนครั้งที่แล้วเราถ่ายแบบนี้ปุ๊บแล้วก็งง อะไรประเด็นคือตอนนี้คือเที่ยงครับร้อนมากลองสังเกตเงาที่หน้าดูนะครับผมแนะนำจากใจจริงเลยเอาหมวกปีกกว้างมาด้วยมันเวิร์กมากเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งถ้าใครลืมตีนภูกระดึงมีขายครับซื้อเถอะเอาละฮะภูกระดึงพาร์ทหนึ่งน่าจะประมาณนี้ผมเดินถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางประมาณบ่ายโมงนิดๆก็ใช้เวลาเดินทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงนิดๆก็เร็วกว่าครั้งที่แล้วประมาณชั่วโมงครึ่งนะครั้งที่แล้วใช้เวลาเดิน7ชั่วโมงครึ่งนะครับตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เจอทากสักตัวแต่บอกเลยว่าพาร์ท2บันเทิงมากนอกจากเรื่องของทากยังมีเรื่องของเส้นทางเดินด้านบนภูกระดึงนะครับเดินไปทางน้ำตกก็เป็นเส้นทางที่ผมไม่เคยเดินมาก่อนถามว่าทำไมไม่เช่าจักรยานก็อยากจะเช่าอยู่เหมือนกันแต่ปีนี้มันไม่มีก็เลยต้องเดิน30กิโลนะครับวันนั้นเดิน30กิโลเลยเดี๋ยวติดตามดูกันพาร์ท2พาร์ท1ทิ้งไว้แค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ